was. You mean on the phone? You got a job.ด้านนี้ก็เป็นทัวร์ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องนี่ครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับโอ้โหนี่ครับแต่ด้านนี้เต็มครับด้านนี้เต็มพี่น้องนะครับมาอีกแล้วครับเป็นทัวร์ครับว้าวนี่ครับเป็นทัวร์ชาวจีนเนาะโอ้โหเยอะจริงๆครับวันนี้ครับคนเยอะจริงๆครับชาวต่างชาติทั้งนั้นทั้งน้องหมดนะครับด้านพูนครับคือพระแก้วมรกตครับสาธุสาธุครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมารอบเลยกับสุขเจอสุขใจเนาะนี่คือพระบรมหาราชวังครับพี่น้องอันนี้เป็นด้านในครับนี่ครับนี่ครับคนลั่งไหลมากเทวาสแก้วครับหรือว่าเดอะแกรนด์พาเลทครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับวันนี้แถวยาวมากครับปอดพูนครับวันนี้ชาวต่างชาติลั่งไหลมากเทียบเมืองไทยครับโอ้โหด้านนี้เป็นม่องซื้อโตครับพี่น้องนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับงามเด้ครับเป็นพระเจดีย์เนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่คือชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้เป็นมองซื้อโต๊ะครับชิคเก็ตก็เต็มครับโอ้โหวันนี้มาอย่างเยอะครับพี่น้องวันนี้เยอะจริงๆครับตั้งแต่บ่าวนัดมาเที่ยววัดประแก้ววันนี้คนหลายอีหลีครับพี่น้องนี่ครับด้านพูนเป็นปราสาทพระเทพบิดรครับเยอะจริงๆครับก็ต้องขอการทักทายสวัสดีสวัสดีครับ FC ทั้ง2ฝากฟังเด้อครับ FC ที่ฮักแพงเบานั่นนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องนะครับขอพาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเทศน์ด้วยกันมากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านโกงพี่น้องตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในครับของพระแก้วครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับนี่ครับแต่วันนี้ก็มีคนไทยอยู่นะครับแต่ก็น้อยมากครับมาแล้วเพื่อนกระเซอร์ทรงสางครับทรงสางก็คือซอฟต์เวอร์ของไทยเด้อครับบางคนก็มาเป็นครอบครัวเนาะนี่ครับพี่น้องด้านนี้เป็นทางเฮ้าครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ครับคนหลายอีหลีนะครับวันนี้ก็ตั้งเจอมาเนาะตั้งเจอมากกราบไหว้ขอพรครับเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตครับพี่น้องนะครับแถวยาวจริงๆครับนี่ครับคิดว่าวันนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์นี้เป็นชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนะครับงามเด้ครับเป็นพระเจดีย์เนาะเป็นสีฟ้าครับด้านพูนเป็นปราสาทพระเทพบิดรครับปราสาทพระเทพบิดรก็สวยงามครับครับด้านทางเข้านี่เต็มครับแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่ให้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ไปหมายเลข1 2 3 4ครับถ้าเป็นคนไทยให้เข้าหมายเลข5ครับคนไทยเข้าช่องซ้ายมือครับโอ้โหพี่น้องนะครับงามดีครับอ
วันนี้เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับเยอะจริงๆครับวันนี้ครับพี่น้องนี่ครับหมายเลข1234นี้เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับไปเจอกันด้านในนะครับนี่คือด้านในครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับคนเต็มครับงามเด้ครับด้านนี้เป็นปราสาทพระเทพบิดรครับสาธุครับพี่น้องนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับสวยงามดั่งสวงสวรรค์นะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระเจดีย์ครับโอ้โหสวยจริงๆครับปราสาทพระเทพบิดรนี่ครับพี่น้องนี่ครับคนเต็มครับด้านนี้ก็เป็นชาต่างชาติครับด้านขวามือนี่ก็เป็นพระเจดีย์ทองครับสีเหลืองทองอย่างงดงามครับพี่น้องนะครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับด้านนี้เป็นปราสาทพระเทพบิดรครับพระเจดีย์ทองพี่น้องเอ้ยมาเห็นแล้วก็จะสิบ่ได้เลยเนาะมันย้ายไม่ถูกเด้อครับแต่สุขใจมากครับพี่น้องเอ้ยสุขเจอสุขใจหลายครับมารอบเลิกก็สุขเจอสุขใจหลายครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับคนทั้งโลกก็หลั่งไหลมาเทศส้มแล้วก็มากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตเนาะมาเบิ่งความงามของพระบรมมหาราชวังครับที่งดงามมากครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับสวยไปทุกมุมเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ครับมื้อนี้ผมก็ตั้งเจอที่จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับด้านพูนครับคือพระอุโบสถครับยังไม่ไปยังไม่ใช่กันโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับมาอย่างล้นหลามพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้เป็นโถชาวจีนครับ
ครัวชาวจีนเต็มครับด้านในก็เต็มพี่น้องครับโอ้โหเยอะจริงๆครับด้านในนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับพี่น้องนะครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติเป็นชาวจีนครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนครับพี่น้องนะครับวันนี้มาอย่างเยอะครับเยอะจริงๆนะครับชาวจีนครับตอนนี้ก็มาเทมไทยเยอะมากครับมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะด้านนี้ก็เป็นพระเจดีย์ครับนี่คือพระศรีรัตนเจดีย์ครับเป็นสีเหลืองทองอย่างงดงามครับสาธุครับสวยจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นทัวร์ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องนะครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับโอ้โหนี่ครับแต่ด้านนี้เต็มครับด้านนี้เต็มพี่น้องนะครับมาอีกแล้วครับเป็นทัวร์ครับว้าวนี่ครับเป็นทัวร์ชาวจีนเนาะโอ้โหเยอะจริงๆครับวันนี้ก็ไปขอพาพี่น้องขึ้นไปกราบไหว้ขอพรนะครับไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตเนาะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับด้านนี้เป็นทางขึ้นครับขึ้นไปกราบไหว้ขอพรครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับป๊าดนี่ครับมารอบนี้คนก็เต็มครับนี่ครับคนเยอะจริงๆครับชาวต่างชาติทั้งนั้นน้องเบอร์นะครับด้านพูนครับคือพระแก้วมรกตครับสาธุสาธุครับโอ้โหครับพี่น้องมารอบเลยก็สุขเจอสุขใจเนาะมาเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับสุขเจอไล่ครับด้านนี้ก็เป็นน้ำมนต์ครับเป็นน้ำมนต์แต่ด้านนี้เต็มครับ
ีด้านนี้ครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้ด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับต่อไปต้องขอตัวนะครับพี่น้องขอโตขึ้นไปกราบไหว้ขอพรครับด้านพูนครับแต่ทางด้านในห้ามถ่ายคลิปนะครับห้ามถ่ายภาพครับพี่น้องขอตัวแป๊บนะครับลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับสุขเจอเด้พี่น้องเอ้ยได้มากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โหคนเต็มนะครับวันนี้ก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติเนาะโอ้โหนี่ครับหลังไหลมาทำบุญเนาะนี่ครับพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้มาเยอะจริงๆครับมากราบไหว้ขอพรเนาะโอ้โหนี่ครับสาธุครับพี่น้องครับเห็นชาวต่างชาติเพิ่นมาเทพเมืองไทยเฮากับสุขเจอเนาะครับพี่น้องด้านทางขึ้นนี้เต็มนะครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับเป็นชาวจีนครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆครับวันนี้นะครับโอ้โหพี่น้องเอ๊ะผมซุกเจอหลายครับพี่น้องซุกเจอซุกใจหลายครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเต็มครับหอดคู่นี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้กลายเป็นนุ่งฝรั่งนะครับแต่เมื่อนี้ส่วนมากเป็นคนจีนนะครับเมื่อนี้ส่วนมากเป็นคนจีนเกือบ 80% เนาะด้านนี้ก็เต็มครับโอ้โหพี่น้องนะครับมาเห็นแล้วก่อนแจ็คสิวอลในเลอร์เด้อครับนี่ครับบรรยายไม่ถูกเลยครับพี่น้องนี่ครับว้านี่ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ
ด้านนี้ก็เต็มครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหนี่ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับนี่ครับเยอะจริงๆนะครับโอ้โหวันนี้ผมซุกเจอหลายพี่น้องซุกเจอซุกใจหลายครับได้มาเทศสมเนาะแล้วก็ได้มากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับโอ้โหซุกเจอเด้อครับถ้าผู้ว่างผมก็ต้องขอเล่นเซิร์นเด้อครับ FC เด้อทั้งคุณพ่อคุณแม่เนาะกราบขอเฮิร์มมาเทศสมเนี่ยกราบมากราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเพิ่นกราบข้ามน้ำข้ามฟ้ามาเนาะเพิ่นกราบข้ามน้ำข้ามฟ้ามาเทศสมเนี่ยกราบมากราบไหว้ขอพรครับมงนี้ก็ตามความเสื้อเนาะถ้าเพ้อได้เข้ามากราบไหว้ขอพรเนาะเกิดศาสนาเพิ่นก็สิเป็นคนไทยครับแล้วก็จะได้นับถือศาสนาพุทธนะครับตามความเสื้อที่เล่าต่อกันมาเนาะพี่น้องนี่ครับสับเด้ครับพระเจดีย์ทองครับโอ้โหดีพี่น้องด้วยนะครับเยอะจริงๆนะครับโอ้โหนี่ครับได้มาแล้วก็ไม่อยากออกไปนะพี่น้องอยากอยู่นานๆครับเข้ามาอยู่มองนี้เย็นเจอเย็นใจหลายพี่น้องถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับแต่เข้ามาตรงนี้แล้วเย็นใจมากครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับเข้ามาแล้วก็ซุกเจอเนาะซุกเจอกะเลยทำเพื่อเข้าเย็นเจอเย็นใจนะครับงามดีครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับสวยจริงจริงครับด้านนี้เป็นทางอ้อครับเป็นทางออกไปพระบรมมหาราชวังครับมองที่ผมยืนนี่ก็เป็นเขตวัดพระแก้วเนาะหรือว่าเขตพุทธวาสครับแต่วัดนี้ก็ไม่มีพระสงฆ์นะครับเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์มาจำวัดนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยเนาะพี่น้องนะครับโอ้โหนะครับงามเด้ครับนี่คือพระอุโบสถนะครับนี่ครับเต็มครับชาวต่างชาติเป็นชาวจีนเนาะเป็นทัวร์เลยครับพี่น้องนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ทัวร์ชาวจีนมาเยอะมากครับในคลิปนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้อครับนี่แค่ส่วนน้อยนะครับแต่ชาวจีนเพิ่นกับมาแบบล้นหลามครับหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมมาแล้วก็ไม่อยากกลับนะครับอยากอยู่นานๆครับทางออกไปพระบรมมหาราชวังครับ
ออกมาแล้วครับโซนนี้เป็นโซนของพระบรมมหาราชวังนะครับนี่ครับพี่น้องออกมาแล้วคนกระเต็มครับเป็นกลุ่มทัวร์ชาวต่างชาติเนาะเป็นชาวจีนครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามอีลีครับซึ่งคลิปก่อนผมกับพา FC มาย่างส้มแถวด้านหน้าเนาะแต่คลิปนี้ก็ได้พาเข้ามาส้มทางด้านในนะครับวันนี้กะถือว่าเป็นมงคลหลายครับเป็นมงคลแก่ชีวิตหลายครับได้ทำมาเที่ยวชมความงามของวัดต้นแก้วมาชมความงามของพระบรมมหาราชวังครับด้านซ้ายมือผมก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับด้านพูนเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพี่น้องนี่ครับงามดีครับด้านนี้ก็เป็นทัวร์ชาวจีนครับว้าวนี่ครับนี่คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับพี่น้องนี่ครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่ครับมาเห็นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มานะพี่น้องคุณตาคุณยายนะครับถ้า FC มีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขอเชิญเด้อครับขอเฮอพาเพิ่นมานะครับขอเฮอพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายมาเที่ยวชมนะครับมากราบไหว้ขอพรเนาะสวยจริงๆครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทดีครับพี่น้องนี่ครับงามดีครับนี่ครับสวยจนมันใหญ่ไม่ถูกครับนี่เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับก็เคยเห็นแต่ในทีวีเนาะวันนี้ก็มาสมของจริงครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆนี่ครับด้านนี้คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับโอ้โหนี่ครับคนเต็มครับเป็นชาวต่างชาติเนาะนี่ครับว้าวมุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้ครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับสวยงามดังสวงสวรรค์เนาะนี่ครับโอ้โหสุดจะบรรยายจริงๆครับว้าวนี่ครับสวยจริงๆพี่น้องเอ้ยผมสุขเจอหลายครับสุขเจอสุขใจหลายครับได้มาเทศมเนาะได้มากราบไหว้ขอพรจากพระแก้มมรกตนะครับกราบต้องขอเชิญเด้อ MC เด้อขอเชิญส่วนจากใจนะครับขอเฮอผ่าพ่อพระแม่มานะครับขอเฮอมาเทศมด้วยกันมากราบไหว้ขอพรนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้องถ้าเพิ่งสอบเจอก็ขอฟ้าร้อยฟ้าแซ่แน่เลยครับแต่คลิปของหมอนัทไม่มีสาระนะครับคลิปของหมอนัทก็มีแต่ภาพสวยงามเด้อพี่น้องเอาพ่อสมินอลเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย